ความซื่อสัตย์ความอดทนความขยันคุณครูอยากให้เด็กๆมีติดตัวไปนะคะพอโตขึ้นนะคะหนูจะใช้สิ่งเหล่านี้ในการดำรงชีวิตของตนเองนั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าความรู้นั่นก็คือฝึกอ่านคำกันก่อนค่ะอ้าวคำนี้อ่านว่าสงบก็คือเงียบใช่หรือไม่ใช่ต่อไปคำต่อไปค่ะรักใครรักใครต่อไปค่ะซื่อสัตย์อะไรนะซื่อสัตย์ต่อไปค่ะต่อไปค่ะสามีต่อไปค่ะคุณธรรมต่อไปค่ะภรรยาต่อไปค่ะมีความรู้ต่อไปค่ะมีความใจต่อไปค่ะอดทนแล้วเมื่อกี้อ่านหรือเปล่าคะคำเหล่านั้นล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เด็กๆต้องดำรงชีวิตอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องคำเหล่านี้แต่คำที่คุณครูจะให้อ่านต่อไปนี้เป็นคำในบทเรียนของเรานั่นก็คือคำที่หนึ่งคำว่าขอเสียงอีกทีคำนี้อ่านว่าเปิดคำต่อไปค่ะน้องคำต่อไปค่ะเลี้ยวคำต่อไปค่ะลมต่อไปค่ะตรงไหนคือไม้ค้ำคะที่ค้ำต้นไม้ที่เป็นอะไรนะคะที่เป็นไม้ที่เป็นไม้หนึ่งเนี้ยไว้สำหรับพยุงต้นไม้นะคะไม่ให้มันล้มต่อไปค่ะทางไม้ต่อไปทางต่อไปค่ะใช่ใช่นี่แหละที่บอกว่าไม่ให้ล้มก็คือต้องทำยังไงคะพยุงเอาไว้ต่อไปค่ะอาชีพอาชีพต่างๆที่เด็กๆบอกว่าโตขึ้นหนูจะเป็นอะไรนั่นแหละอาจจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นช่างเป็นนายธนาคารเป็นตำรวจเป็นทหารอาชีพเหล่านี้สู้ล้วนแต่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแต่หลายอาชีพที่คุณครูไม่อยากให้เด็กๆทำนั่นก็คือเป็นขโมยอาชีพได้ไหมเป็นขโมยแอบขโมยของเขาไปเนี่ยได้ไหมคะไม่ได้นะคะลูกเพราะไม่อย่างนั้นคนที่มีอาชีพตำรวจจะไปทำอะไรหนูจะไปทำอะไรหนูคะถ้าขโมยของไปจับนั่นเองต่อไปคำนี้ค่ะร่มรื่นต่อไปค่ะหกล้มต่อไปค่ะสู้มาต่อไปค่ะรักษาอ้าวนะคะได้คำไปแล้วคราวนี้เราลองมาฝึกเขียนกันดีบ้างไหมคะดีหยิบสมุดขึ้นมาหยิบสมุดขึ้นมาเขียนไทยค่ะพร้อมไหมยังคะเขียนวันที่เขียนไทยไว้กลางหน้ากระดาษเขียนข้อ1ถึงข้อ5แล้วเราเริ่มเขียนไทยคำที่1กันค่ะคำที่1คำว่า6ล้มเขียนเลยค่ะคำที่1คำว่า6ล้มเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วค่ะคำที่2คำว่าหน้าที่คำที่สองคำว่าหน้าที่
คำที่สามคำว่าซื่อสัตย์คำที่สามคำว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่คดโกงนะคะคำนี้ซื่อสัตย์คำที่สี่คำว่าเด็กดีคำที่ห้าคำว่าร่มรื่นคำที่ห้าคำว่าร่มรื่นเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วค่ะใครยังไม่เสร็จบ้างคำไหนที่ยังเขียนไม่เสร็จคำที่ห้าคำที่สามคำว่าซื่อสัตย์คำที่สามนะคะคำว่าซื่อสัตย์คำที่สี่คำว่าเด็กดีคำที่ห้าคำว่าร่มรื่นถ้าเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วเว้น1บรรทัดขีดเส้นใต้แล้วเรามาดูคำที่หนูเขียนกันว่าหนูจะเขียนกันถูกต้องหมดหรือเปล่านะคะมีอยู่1คำที่คุณครูกลัวว่าเด็กๆจะสับสนนะคะคำว่าสัตว์สัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตกับสัตว์ที่เป็นความซื่อตรงนะคะเขียนใช้พยัญชนะตัวท้ายคนละตัวกันนะคะมาดูคำที่หนึ่งคำว่าหกล้มเขียนอย่างนี้ค่ะถูกไหมคะคำที่สองคำว่าที่ค่ะถูกไหมคะคำที่สามคำว่าคาดใช่ปะใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช้อะไรเอ่ยไม้ทันตคาดกำกับหรือถ้าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวการันนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นซื่อสัตย์ที่เป็นความซื่อตรงใช้ยอยักษ์เป็นอะไรคะยอยักษ์เป็นอะไรเป็นตัวที่มีไม้ทันตคาดกำกับนั่นเองนะคะต่อไปคำที่สี่คำว่าเด็กดีแล้วคำสุดท้ายคำว่าร่มรื่นไหนใครถูกหมดบ้างเก่งมากเลยปลายทางมาจากนครศรีธรรมราชก็เขียนถูกต้องนะคะใครผิด1คำ2คำ3คำให้เวลา1นาทีกับการแก้ไขคำผิดของตัวเองนะคะเขียนไว้ข้างหลังคำที่เราเขียนผิดนะคะแก้ไขแล้วเดี๋ยวคุณครูมีเพลงเด็กดีมาฝาก1เพลงถ้าเสร็จแล้วเก็บสมุดใส่ลิ้นชักโต๊ะเก็บอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดค่ะตอนนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะ
พร้อมนะคะนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5นับ6นับ7นับ8นับ9นับ10นุ่นเสร็จหรือยังอ้าวเก็บค่ะครูบอกแล้วว่าวันนี้เรามีเพลงเด็กดีทุกเช้าเด็กๆจะร้องเพลงหน้าที่ของเด็กใช่ไหมคะหน้าที่ของเด็กมีอะไรบ้างเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่กี่อย่างด้วยกันนะแต่วันนี้เพลงเด็กดีของคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ฝึกร้องและรู้จักหน้าที่ของตนเองเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูที่ว่าเด็กดีของคุณครูต้องมีอะไรบ้างนะคะกับเพลงเด็กดีค่ะเคยฟังแล้วยังคะถ้าเคยฟังแล้วเพลงนี้น่าจะร้องง่ายทำนองเดียวกับเพลงสามัคคีชุมนุมนะคะ